ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะรายการที่รวบรวมความอร่อยจากกูรูมืออาชีพนะคะทั้งช่วงแรกของรายการที่มีเชฟชื่อดังนะคะมาทำกับข้าวร่วมกันส่วนช่วงต่อไปกูรูมืออาชีพนะคะก็มีอาจารย์นิศักดิ์และเท็ดดี้ในสัปดาห์นี้มาขายขนมแสนอร่อยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมช่วงของนานาเนี่ยนานามีเชฟชื่อดังอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยล่ะเขาจะมายืนทำกับข้าวร่วมกันกับนานาตื่นเต้นมากๆเลยคุณผู้ชมขาอดใจรอสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์นิศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ากระแสตอบรับของคนที่ใช้กะทิอัมพวาเนี่ยดีมากๆเลยและโดยเฉพาะหลังจากที่เราได้โพสต์นะครับกิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาทางแฟนเพจก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามามากมายทีเดียวคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็เลือกมาได้1เมนูนะครับเป็นเมนูจากคุณไก่คุณผู้ชมครับก็บอกว่าตั้งแต่พิษโควิดมาเนี่ยครอบครัวของเขารายได้แย่มากเพราะว่าเขาทำอาหารขายคุณผู้ชมในที่สุดเขาก็เปลี่ยนตัวเองเลยมาทำอาหารขายแบบออนไลน์แล้วก็ค้นพบว่าตำรับเด็ดของครอบครัวที่เขาทำกินกันเป็นประจำนั่นก็คือปลากระพงผัดพริกขิงเขาเอามาทำขายนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ปรับสูตรด้วยการเพิ่มกะทิอัมพวาเข้าไปโอ้โหขายดิบขายดีมากวันนี้อาจารย์นิศักดิ์ก็เลยอยากมาดูเคล็ดลับคุณผู้ชมสนใจไหมตามมาสิเรามาดูพร้อมกันนะครับพอเข้ามาถึงบ้านคุณไก่ก็เตรียมไว้เลยคุณผู้ชมครับเมนูที่พวกเราอยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันปลากระพงอะไรนะปลากระพงผัดพริกขิงกะทิสดค่ะแล้วทำไมเธอถึงตัดสินใจเลือกใช้กะทิอัมพวามาใส่ในตำรับนี้ล่ะเพราะจะทำให้เมนูนี้แตกต่างจากปลากระพงผัดพริกขิงทั่วไปค่ะเพราะจะมีความหอมมันและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเหมือนกะทิคั้นสดแต่สะดวกกว่าอย่างนี้ต้องขออนุญาตพิสูจน์และขอชิมได้ไหมได้ค่ะกลิ่นของเครื่องแกงชัดเจนแต่ก็ยังได้กลิ่นกะทิอ่อนๆฉันอยากจะขอดูเคล็ดลับตอนทำได้ไหมได้ค่ะจังโอ้โอเคครับครั้งแรกเราก็ใส่น้ำมันก่อนนะคะค่ะใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่เป็นพริกแกงเดี๋ยวเราคนรอให้มันหอมก่อนนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วแป๊บแล้วเนาะใช่ค่ะเออหอมแล้วเราก็ใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาลงไปน้ำพริกเผาก็ซื้อเอาเนาะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนี่เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วใส่อะไรอีกเสร็จแล้วใส่น้ำปลาค่ะค่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะอ๋อน้ำมะขามเปียกด้วยโอ้ก็ได้ครบทุกรสเลยนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้ค่ะใส่เนื้อปลาลงไปสุดท้ายเลยนะโอเคโหน่ากินมากเลยคุณไก่ใช่ค่ะจังมีหน้าล่ะถึงได้ขายดิบขายดีนะโอ้โหโหน่ากินเนาะค่ะแต่สวยงามกว่านี้จังต้องพริกชี้ฟ้าหั่นซอยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดสวยฝอยหน่อยนะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงผัดพริกขิงกะทิสดลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมัน
ดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไก่มากเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็กิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามรักโลกรับเลยครับคุณไก่และสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี